สวัสดีครับ463วันสงครามยูเครนแน่นอนว่าอารมณ์ของคนส่วนมากขุนเคืองกับการกระทำของรัเสเซียที่มาลุกรานยูเครนแต่ก็มีคนบางกลุ่มเห็นดีงามกับรัเสเซียสงครามยูเครนมันมีเงื่อนไขาตามที่แอดมินได้เล่าไปแล้วดีหลายคลิปบางคนบอกว่าต้องจัดการกับรัเสเซียอันนี้แอดมินก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าข้อจํากัดมากมายที่มันมีอยู่มันคงไม่ถูกใจใครหลายคนทางเดียวคือต้องทําความเข้าใจนะครับเรารู้ทุกคนรู้โลกรู้ว่ารัเสเซียนี้เป็นคน ผิดแต่ว่าวิธีการจัดการกับรัสเซียยกทัพป่าป่านี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามาัติดข้อตกลงถ้าไม่มีข้อตกลงป่านนี้ยูเอนี้เรียกประชุมรวมพลนี้ไปแล้วเหมือนกับตอนที่บุกอิรักแอดมินพยายามอธิบายไปบ้างแล้วหวังว่าหลายคนคงเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกนี้มากขึ้น บางคนบอกว่าแอดมินเข้าข้างรัสเซียที่บอกว่าปลุกหรือว่าโจมตีรัสเซียในเขตนี้ไม่ได้แอดมินแค่อธิบายในสิ่งที่หลายคนนี้ไม่เข้าใจนะครับถ้าใครติดตามแอดมินมาจะรู้ว่าแอดมินเนี่ยรบกับรัสเซียมาตั้งแต่เริ่มต้นทําคลิปแรกจนมาถึงวันนี้บอกว่าแอดมินเข้าข้างรัสเซียเป็นคําพูดหรือว่าข้อความที่หยาบคายมากบอกว่าแอดมินรักลงตู่อันนี้จะเจ็บน้อยกว่านิดนึงนะครับ 463วันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนอยากทราบว่ามีใครมาช่วยรัเสเซียนิรบบ้างเห็นมีลูกน้องคอมมิวนิสนี่มากมายนะครับได้ข่าวว่าหลายประเทศส่งคนไปช่วยรัเสเซียล่าสุดผู้นำแวกเนอร์ยอมรับว่ามีคนอิรักมาอยู่ในทหารของแวกเนอร์ด้วยแล้วก็มีการเสียชีวิตไปแน่นอนว่าผู้นำแวกเนอร์ตอนนี้นี่คุ้มคลั่งล่าสุดผู้นำแวกเนอร์นะครับขอให้อายการซึ่งก็น่าจะเป็นอายการของรัเสเซียสอบสวนคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่กระหอ อาวุโสของรัสเซียอันนี้ก็หมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมคู่เคนอย่างเซอร์กีซอยกูและก็พวก้องนะครับในระหว่างที่ลุกลายยูเครน UK ที่ผ่านมาหมายถึงพีคซินเนี่ยขอให้สอบสวนคดีที่ทหารรัสเซียทากับชาวยูเครนไม่ใช่ว่าพีคซินนี่เป็นคนดีนะครับเรียกร้องให้สอบสวนการกระทําที่ไม่ถูกต้องของทหารรัสเซียแต่ว่าพีคซินแค่ต้องการเอาเรื่องกองทัพรัสเซียเท่านั้นสึกระหว่างแวกเนอร์กับกองทัพรัสเซียก็ยังไม่จบนะครับ และตอนนี้รัสเซียก็พยายามโจมตียูเครนี่อย่างหนักตอบโต้ที่กรุงมอสโกนี้ถูกโจมตีนะครับทั้งในกรุงเคียบและก็เมืองคาคิฟทําให้มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งคนในคาคิฟและก็เสียชีวิตทั้งหมด3คนเมื่อรวมทั้งภูมิภาคนอกจากนี้รัสเซียก็ยังทําลายถนนบริเวณชายแดนรอยต่อเบลารุสรัสเซียและก็ยูเครนก็เพื่อเป็นการสกัดการลุกของยูเครนนะครับส่วนรัสเซียก็กล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยโจมตีเมืองเบลโกรอลทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4คนนอกจากนั้นทุต ของรัสเซียประจำัฐดเมิกานี่กล่าวหาว่า สัฐอเมิกาสนับสนุนให้ยูเครนโจมตีรัสเซียข้ามพรมแดนนะครับส่วนสัฐอเมิกาก็ปฏิเสธไปและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครที่ไปโจมตีกรุงมอสโกนะครับแต่ว่าเยอรมันโดยโกศกรัฐบาลนิกล่าวว่ายูเครนมีสิทธิโจมตีในดินแดนของรัสเซียก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองแต่ว่ามีคนใช้อาวุธของเยอรมันเป็นสัย่างงง้นแล้วครับเรื่องกติกาการโจมตีในดินแดนของรัสเซียแล้วก็สมาชิกทาวรเป็นอย่างไรย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานของ มิดได้นะครับช่วงนี้เยอมันจะต่อปากต่อคำกับรัสเซียเยอะหน่อยเพราะว่ารัสเซียเพิ่งขับทูตเยอมันออกมานะครับ ส่วนทางเนโต้ได้จัดก,การซ้อมรบแถวอาร์กติกก็คือข้าวโลกเหนือก็มีฟินแลนด์นี่เข้าร่วมด้วยรัเสเซียก็คงไม่พอใจแต่ว่าทําอะไรนี่ไม่ได้อีกคนคือตัวตึงของรัสเซียแะครับอย่างที่มิชิเมดเวเดฟกล่าวว่าอังกฤษเป็นศัตรูตลอดการของรัสเซียพร้อมจัดก,การเจ้าหน้าที่ของอังกฤษซึ่งก็เป็นสไตล์การพูดของเมดเวเดฟมักจะพูดก้าวร้าวดุดนานเกินฝีมือนี่อยู่เรื่อยคนแบบนี้ตามตำราพิชัยสงครามแล้วนะครับให้ไปทํางานใหญ่นี่ไม่ได้เพราะว่าดีแต่พูด คู่คนอื่นนี่เป็นประจำบางทีก็เสียทรงเองนะครับเหมือนสุนัขที่ชอบเห่าแต่ว่าให้กัดจริงๆแล้วก็ไม่เอาจริงๆรัสเซียต้องนึกถึงตอนที่อังกฤษช่วยมอสโกในสงครามโลกครั้งที่2นะครับถ้ามีได้อังกฤษกับสาอดมิกาช่วยสภาพโซเวียตเละกขาเท้าของเยอรมนนี้ไปแล้วคราวนี้อังกฤษกับสฐอดมิกามาช่วยยูเครนตามสัญญาและรัสเซียเป็นคนผิดสัญญาว่าจะคุ้มครองยูเครนเองนะครับ แอดมินจะเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนินดหน่อยนะครับต่อนน้นเจอรมันบุกมอสโกซึ่งรัสเซียนิรบในนามของสาภาพโซเวียตรัสเซียแย่อาวุธนิสู้เจอรมันนไม่ได้รัสเซียสูญเสียมากมายอังกฤษเห็นว่าถ้าปล่อยให้รัสเซียแพ้ไม่ดีแน่จึงส่งอาวุธส่งรถถังให้กับรัสเซียนะครับสฐตเมิการก็ส่งอาวุธอาหารเครื่องนึ่งหม่มรวมถึงน้ํามันช่วยรัสเซียด้วยนอกจากนั้นสัมพันธมิตรก็ยังโจมตีสัตว์สเปียงของเจอรมันไม่ให้ส่งมาถึงแนวหน้าที่รบกับรัสเซียได ทำให้จูมาน,นีิขาดแกลนสเปียงอนีอ่างหนักแล้วก็เข้าช่วงหน้าหนาวนะครับมันรบลําบากมากจิวมันจึงตัดสินใจถอยเป็นผลทําให้รัสเซียนนนมโซเวียตนี่ต้านไว้ได้แล้วก็เริ่มโต้กลับจิวมันนะครับจากอาวุธแล้วก็สเปียงที่อังกฤษกับสหรมิการนิส่งให้นั่แหละครับแต่ว่ารัสเซียนิกลับเชื่อว่า ตัวเองรบเก่งในหน้าหนาวเก่งจนเชือมาน,นี่ต้องถอยและก็เป็นความเชื่อว่ารัเสเซียจะรบเก่งในหน้าหนาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับความเชื่อไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลนะครับเราไปดูว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแต่ละประเทศสูญเสียคนไปเท่าไหร่แอดมินจะเลือกประเทศที่สําคัญสําคัญนะครับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งคนคิวบาหนึ่งรคน ตุรกีสองร้อย200คนอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับต่อมานี่เป็นมองโกเลีย300อียิปต์หนึ่บาซิล2,000ันสวีเดน2,100เดนมาร์กหก0 0นไทยครับ7,600อันนี้ไม่น้อยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยทราบข้อมูลนี้มากนะักต่อมานี่เป็นนอร์เวย์หน0่ นิวซีแลนด์11,700แน่นอนว่าไปช่วยอังกฤษรบนะครับสเปน1 5 0 0 0ออสเตรเลีย4 0 0 0 0เช่นกันครับไปช่วยอังกฤษรบต่อมาเป็นประเทศแคนาดา43,000ต่อมาเป็นติม์ไม่น่าเชื่อนะครับ70,000สิงคโปร์8 0 0 0 0เบลเยียม8 8 0 0 0 ฟินแลนด์96,800อันนี้ลบกับโซเวียตนี่จะเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโซเวียตไปยึดฟินแลนด์ด้วยต่อมานี่เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับ250,000อันนี้เริ่มเยอะแล้วสรัเมิกาครับ419,400คนอังกฤษ459,000คนอิตาลี514,000คนญี่ปุ่นอันนี้เป็นอนณานิคมนะครับ533,000ฝรั่งเศส600,000 มาเลเซียไม่น่าเชื่อนะครับ695,000พม,ม่า1ล้านคนครับฟิลิปปินส์1ล้านคนเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวอันนี้รวมกันในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเสียไป2ล้าน2แสนคนต่อมาเป็นอินเดียแดนพราตะนะครับตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเสียไป3 8 7ล้าน8 0 0คนญี่ปุน่นประเทศแม่นะครับเสียไป3,1ล้าน1แสนคน อินโดนีเซีย4ล้านคนจูมัน7ล้าน4แสนคนจีน20ล้านคนแล้วก็สหภาพโซเวียตรวมทั้งหมดนะครับ27ล้านคนเสียเยอะสุดจีนกับโซเวียตเสียเยอะเพราะว่าเข้าชนอาศัยขึ้นมนุษย์ตามยุทธวิธีนะครับถ้าเราสังเกตเอเชียนี่เสียเยอะมากนั่นเท่ากับว่าสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นสร้างความเสียหายมากกว่าจูมัน และแน่นอนว่าสงครามโลกครั้งที่2จบลงได้ด้วยการนำก่องสัมพันธมิตรัาอเมิกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนและก็โซเวียตนะครับ5ประเทศนี้เลยกำหนดกติกาโลกเป็นสมาชิกถาวรของ UN ต่อมาโซเวียตล่มและเซียก็ได้รับสิทธิ์และนั่นก็คือเรื่องราวนะครับเราจะเห็นว่าสงครามโลกนี้คนเสียชีวิตนี่เยอะมากหลายคนจึงไม่อยากให้เกิด ถ้าเกิดครั้งที่สามมันจะเยอะกว่าครั้งที่สองหลายร้อยเท่าอย่าไปอยากเห็นสงครามโลกเลยครับอย่ากยเียนกระหือรือแพ้ก็ต้องยอมแพ้แพ้แล้วจะมาเลือกตั้งใหม่ไม่ได้นะครับ